จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกลับเข้ามาในช่วงที่3ของรายการกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเราจะไปดูให้เห็นกันจัดๆนะคะว่ากลุ่มขบวนการชุดดำนั้นมีอยู่จริงหรือไม่และที่สำคัญค่ะกลุ่มคนเหล่านี้มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับการชุมนุมของคนเสื้อแดงและเหตุการณ์วางระเบิดตามสถานที่ต่างๆอย่างไรบ้างเราไปเริ่มต้นจากรายชื่อของชายชุดดำที่ถูกจับได้และก็ฟ้องต่อศาลอาญาแล้วนะคะประกอบไปด้วย 1. นายสุขเสกหรือสุขพลตื้อ 2. นายจรัญลอยพูล 3. นายอำนาจอินทโชต 4. นายชยุทธไหลเจริญ 5.นายสมบัติมากทอง 6. นายสุรชัยหรือดร่างเทวรัตน์ 7. นายรัชตะหรือกบวงยอด 8. นายยงยุทธท้วมมี 9. นายเจมสิงสิทธิ์ 10. นายมานพชาญช่างทอง 11. นายสมพงษ์บางชมหรือสมิงดำ 12. นายวันลบพิธีพรม 13. 10. ตำรวจตรีบัณฑิตสิทธิทุม 14. นายอารามแสงอรุณส่วนกลุ่มที่ยังหลบหนีอยู่นะคะก็ประกอบไปด้วย 1. นายมงคลสารพันธ์ 2. ว่าที่ร้อยตรีสุรพัฒน์จันทิมา 3. นายอันนบแซ่ตัน 4. นายศักดาแก้วผูกนาคคุณผู้ชมคะข้อมูลการจับกลุ่มของฐานราชการยังระบุด้วยนะคะว่าการก่อวินาศกรรมตามสถานที่ต่างๆด้วยการยิงระเบิดหรือใช้อาวุธสงครามอื่นๆจะเกิดขึ้นตามคำสั่งของเสแดงโดยเริ่มจากขั้นตอนการยึดเอาอาวุธยุทธภัณฑ์ของทหารไปเป็นกาดแล้วก็เป็นกาดค่ะที่คอยปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือแกนนำและก็ผู้ชุมนุมเมื่อก่อวินาศกรรมเสร็จก็จะได้รับเงินค่าตอบแทนจากนางกนกพรสิริพันนาภิรัตน์ผู้ใกล้ชิดพันตำรวจโททักษิณชินวัตรยกตัวอย่างคดีที่สำคัญ 1. คดี RPG ที่ยิงไปที่วัดพระแก้วและกระทรวงกลาโหมสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้1รายคือ10ตำรวจตรีบัณฑิตสิทธิทุมที่ยึดของกลางได้คือ1จรวด RPG 2 2ปืนกล M3 A1 พร้อมกระสุน28นัด3ลูกระเบิด M67 3ลูกค่ะ2ในคดียิงเฮลิคอปเตอร์ผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้3คนก็คือ1. นางนฤมลวรุณรุ่งโรจน์ 2. นายสุรชัยหรือปลานิลโสภา 3. นายชาตรีหรือหนูศรีจินดาแล้วก็ยึดของกลางได้นะคะประกอบไปด้วย 1. อาวุธปืน M16 1กระบอก 2. ปืนอาก้า5กระบอก 3. ปืนคาร์บินจำนวน1กระบอกแล้วก็ 4. กระสุนปืน M16 จำนวน480นัด 5. กระสุนปืนอาก้าจำนวน247นัด6. กระสุนปืนคาร์บินจำนวน115นัดและอื่นๆอีกเป็นจำนวนมากที่ยึดได้ที่ซอยอ่อนนุช17เขตแขวงสวนหลวงกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะส่วนคดีที่3คดียิงสถานที่ต่างๆค่ะซึ่งผู้ต้องหาซึ่งเป็นกลุ่มกาดรักเชียงใหม่51ก็ถูกจับได้1คนแล้วนะคะก็คือนายวันลบพิธีพรหมหลบหนีอีก2คนค่ะก็คือ1นายชนละทิศโพแย้ม2นายใหม่ภาคเพียรโดยมีรายละเอียดการก่อเหตุดังนี้ค่ะวันที่16มีนาคมปี53ยิง M79 ใส่ธนาคารกรุงเทพสาขารัชโยธิน4เมษายน53ยิง M79 ใส่ห้างแมคโครสาขาเชียงใหม่และสาขาหางดง10เมษายน53ยิง M79 ใส่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล28เมษายน53ยิง M79 ใส่ธนาคารกรุงเทพสาขาตลิ่งชัน8พฤษภาคม53ยิง M79 ใส่โรงแรมอินทราประตูน้ำ4นัด16พฤษภาคม53ยิง M79 ใส่บริเวณสวนลุมพินี60นัด17พฤษภาคม53ยิง M79 ไปทิศที่มีป้ายบอกไปทางด่วนท่าเรือ10นัดวันที่18ถึง19พฤษภาคม53ยิง M79 ต่อสู้ทหารประมาณ120นัด6กันยายน53ยิง M79 ใส่พลรบพิเศษ5 12กันยายน53ยิง M79 ใส่บริษัทเชียงใหม่คอนสตรักชั่นมาถัดมาคดีที่4ค่ะคดีแย่งปืนทหารเมื่อวันที่14พฤษภาคม2553ที่บริเวณดินแดงซึ่งผู้ต้องหาคือนายคำล่าชมชื่นที่กำลังรุมทำร้ายเจ้าหน้าที่อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ล่ะค่ะโดยหลังจากนั้นนะคะนายคำล่าก็ได้ใช้อาวุธปืน M16 ค่ะ
ที่ได้ชิงไปจากเจ้าหน้าที่ได้ไปใช้ในที่การในเหตุการณ์การชุมนุมโดยมีนักข่าวได้ถ่ายภาพเอาไว้เป็นหลักฐานด้วยนะคะและในเวลาต่อมาอาวุธปืนดังกล่าวค่ะก็ถูกนำไปซ่อนไว้ในวัดปฐุมวนารามเมื่อวันที่20พฤษภาคม2553นอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่บริเวณวัดปฐุมวนารามก็ยังพบของกลางหลายรายการซึ่งมีอาวุธปืน M16 A1 หมายเลขทะเบียน9580450ซึ่งบริเวณผ่านท้ายปืนก็มีอักษรบก.252จำนวน1กระบอกรวมอยู่ด้วยคุณผู้ชมคะนี่ก็ถือว่าเป็นหลักฐานชัดเจนที่สุดนะคะที่เป็นการแสดงให้เห็นว่ากองกำลังติดอาวุธชุดดำนั้นมีจริงค่ะซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ยอมรับสารภาพจนเห็นความเชื่อมโยงกันแบบนี้ค่ะเรามาดูกันที่นายเชษฐานนะคะหรือว่าโต้งท้วมมณีค่ะก็ได้ออกมายืนยันนะคะว่าเป็นแนวร่วมคนเสื้อแดงที่ได้ทำหน้าที่หาข่าวให้กับเสแดงกองกำลังชุดดำเป็นกลุ่มนักรบพระเจ้าตากหรือนักรบโรนินสังกัดเสแดงเคยเข้าร่วมฝึกกับกลุ่มนักรบพระเจ้าตากที่สนามหลวงมาก่อนเสแดงเคยให้นายสุขเสกพลตื้อยิง M79 ก่อกวนกลุ่มพันธมิตรที่สนามหลวงยิงใส่โรงเรียนสตรีวิทยาจนมีทหารเสียชีวิตบาดเจ็บหลายนายยิงใส่ประชาชนคนเสื้อหลากสีที่ศาลาแดงพรรคประชาธิปัตย์เสแดงได้ใช้นายสุรชัยหรือหลังเทวรัตน์ยิง M79 ใส่ตำรวจที่ศาลาแดงโดยแกนนำบนเวทีก็รู้เห็นและก็ทราบว่ามีกองกำลังติดอาวุธหรือกองกำลังชุดดำรวมอยู่ในการชุมนุมด้วยเสแดงจะทำหน้าที่ควบคุมสั่งการกองกำลังติดอาวุธส่วนนายอารีไกรนราทำหน้าที่ควบคุมกาดคนเสื้อแดงทั้งหมดค่ะนอกจากนี้นายสิริชัยแซ่เซียวซึ่งก็ยืนยันว่ากลุ่มนักรบพระองค์ดำนั้นทำหน้าที่เป็นกาดให้กับนายจตุพรพรหมพันธ์และพยานเคยเข้าร่วมฝึกกับกลุ่มนักรบพระเจ้าตากของเสแดงที่สนามหลวงมาก่อนเคยเห็นนายจรัญลอยพูลนายสุรชัยหรือหลังเทวรัตน์พกอาวุธปืนอาก้าเป็นประจำส่วนนายสมบัติมากทองเป็นหัวหน้ากองกำลังพระเจ้าตากค่ะส่วนนายมนตรีดีน้ำจืดนั้นก็ยืนยันแล้วให้การสารภาพว่าเมื่อวันที่10เมษายน2553กองกำลังชุดดำจำนวน3คนได้ใช้รถยนต์ Honda CR-V สีบรอนซ์ทองใช้อาวุธปืน M16 เป็นปืนกลไม่ทราบชนิดค่ะยิงเฮลิคอปเตอร์ที่มุมตึกใกล้ทางลงท่าน้ำคลองมหานาคเก่าจนพันเอกมานะปริญญาสิริอยู่บนเฮลิคอปเตอร์นั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสโดยกลุ่มคนเสื้อแดงนะที่อยู่ใกล้เคียงก็ได้แสดงอาการดีใจปรบมือแล้วก็โห่ร้องด้วยความดีใจค่ะนอกจากนี้นายจักรชลัดหรือพลคงสุวรรณก็ได้ออกมายืนยันและก็รับสารภาพว่าเป็นกองกำลังของเสแดงอดีตนั้นเคยเป็นพลทหารหน่วยนาวิกโยธินทำหน้าที่ขับรถยนต์ให้เสแดงโดยกองกำลังเสแดงประกอบไปด้วยอดีตทหารพลเรือนนักเลงอดีตโจรอดีตทหารปราณค่ายปักธงชัยมีชื่อว่ากลุ่มนักรบพระเจ้าตากโดยมีสจ.สำเริงประจำเรือเป็นผู้จัดหาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนมาสนับสนุนนายมงคลสารพันนายศักดาแก้วผูกนาคและนายเจมส์สิงสิทธิ์และบุคคลอื่นๆร่วมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยบุคคลจะปฏิบัติการด้านอาวุธตามคำสั่งของเสแดงและก็ยืนยันด้วยว่านายมงคลสารพันเป็นผู้ที่คว้างระเบิดใส่สถานี NBT ยิง M79 ที่โรงเรียนสตรีวิทยาและสี่แยกคอกวัวโดยการนำนปช.นั้นก็มีส่วนร่วมและก็รู้เห็นเป็นใจกับการใช้กองกำลังติดอาวุธด้วยเพราะแกนนำจะมาร่วมปรึกษาหารือกับเสแดงอยู่เป็นประจำและมีนางกนกพรสิริพันธ์นาภิรัตน์ผู้ใกล้ชิดพันตำรวจโททักษิณชินวัตรสนับสนุนการเงินหรือให้รางวัลกับผู้ก่อวินาศกรรมตามที่ต่างๆแล้วและเคยพาเสแดงไปพบกับพันตำรวจโททักษิณที่ดูไบนายอัครพลขันธการก็ยืนยันให้การรับสารภาพว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายวีระมุสิกพงษ์และเข้าร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงมีการสะสมอาวุธกันหลายกลุ่มและก็เคยมีการนำอาวุธปืนที่ยึดมาจากทหารมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่เต็นท์ด้านหลังเวทีการชุมนุมราชประสงค์ในการชุมนุมครั้งนี้ก็มีพันตำรวจโททักษิณสนับสนุนทางการเงินด้วยซึ่งหน้าฉากของการชุมนุมสงบสันติอหิงสาปราศจากอาวุธแต่เบื้องหลังก็มีการสะสมกองกำลังและอาวุธต่างๆค่ะ
นอกจากนี้ยังมีคำให้การของพยานซึ่งเป็นประชาชนผู้ชุมนุมนายอนุรักษ์แอนุกูลซึ่งพักอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แม่แดงและก็ไปที่สี่แยกคอกวัวพยานนั้นก็ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมไม่สามารถไปไหนมาไหนได้ในวันที่10เมษายน2553ช่วงเวลา19นาฬิกาบอกว่าเห็นไอ้โม่งถืออาวุธปืน M16 ลูกระเบิดลงมาจากรถยนต์ลงมาจากรถตู้สีขาวและพูดกับผู้ชุมนุมว่าพวกเรามาช่วยเราและเห็นกลุ่มชายชุดดำบรรจุกระสุนปืนพร้อมยิงและยืนยันว่ากลุ่มชายชุดดำนั้นเป็นพวกเดียวกันกับพวกชุมนุมเพราะจะคอยอยู่ในแนวหลังของผู้ชุมนุมในการปฏิบัติการต่างๆและเชื่อว่าหลักฐานเชิงลึกทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะก็ยิ่งตอกย้ำทำให้คุณผู้ชมนั้นนำไปพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจว่าใครคือต้นเหตุที่ทำให้ประเทศชาตินั้นต้องเผชิญกับหายนะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ทางทีมงานเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกนำมาให้คุณผู้ชมได้รับทราบในวันนี้นะคะในวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วดิฉันจิตดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อน